จะทําท่อไว้รองรับเศษอาหารจากในครัวครับใช้สว่านเพื่อความรวดเร็วครับผมเจาะรูให้เยอะที่สุดเมื่อเจาะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับรูต้องเยอะนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะประกอบให้ดูนะครับ3ถัง3ชั้นตกแต่งรูอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับประกอบสมบูรณ์แบบให้ดูโอเคครับหลังที่1ทางที่1ใบเล็ก10ลิตรได้4ต้น4รูครับได้แถวเดียวทางใบเขาเล็กชั้นล่างครับผมได้4ต้น4รูลงล่างเลยลงล่างสุดเลยใบที่2ใหญ่ขึ้นมาเป็นถัง20ลิตรครับได้2แถว2รูแถวละ2รู8ต้นครับผมทางนี้วางซ้อนลงไปใบที่3นะครับก็ทาง20ลิตรเหมือนกันวางซ้อนลงไปอีกนะครับตรงนี้จะมีฝานะครับฝาทาง20ลิตรปิดลงไปเป็นถาดเพื่อรองรับให้วางซ้อนกันได้ให้มันคงขึ้นแบบนี้เลยครับก็จะได้3ทางซ้อนกันแบบนี้นะครับส่วนที่หิ้วตรงนี้ไม่ต้องออกนะครับเราจะใช้หลักแทงลงดินสองด้านนะครับอยู่คนละด้านคนละฝั่งไม่ต้องออกนะครับเพื่อที่จะปักหลักลงไปลงดินเพื่อความแข็งแรงและก็มั่นคงโอเคครับประกอบท่อ PVC ที่เจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครับเราเตรียมดูตรงกลางไว้ตรงนี้นะครับแต่ละถังจะมีรูนะครับส่วนใบถังเล็กข้างล่างไม่ต้องเจาะนะครับเอาไว้รองรับน้ำปุ๋ยครับผมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่อยๆดูตามแล้วไปทำปรับใช้ได้ครับท่อก็แทงลงไปแล้วครับตรงรูนี่ครับก็จะเป็นปล่องตรงนี้เอาไว้สำหรับเอาเศษอาหารเนี่ยลงไปท่อเศษอาหารนี้มันเต็มมันก็จะย่อยสลายแล้วก็ยุบตัวลงไปเราก็เพิ่มใหม่ไว้ตลอดนะครับเพิ่มใหม่ได้ตลอดนะครับเศษปุ๋ยเศษอาหารจากในครัวผมทำไว้ทั้งหมดก่อนใช้ดีมากเลยอันนั้นเป็นแบบตัวอย่างแค่ทั้งเดียวอันนี้ผมประยุกต์ขึ้นมาเป็น3ถังโอเคครับสำหรับถังสีปลูกผักแบบคอนโด3ชั้นเสร็จสิ้นแล้วครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการกรอกดินเติมดินแล้วก็ปลูกพืชให้ดูเลยนะครับนะโอเคครับสำหรับถังสี20ลิตร3ชั้นคอนโดก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ตามหัวใจแชร์รีทึกนะครับแชร์ออกไปแชร์ออกไปให้คนที่เรารักเพื่อนๆคนที่เราหวังดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆให้เข้ามาดูรับชมนะถ้าอยู่ในคอนโดห้องเช่าที่บ้านที่เป็นตึกที่มีพื้นที่จำกัดพื้นที่น้อยก็เอาวิธีนี้ไปใช้ปลูกผักโอเคครับสำหรับกีวีหมอต้นไม้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปลองทำดูนะครับ